และนี่คือคลิปแนะนำ10ซีรีส์ภาคไทยใน Netflix จากพวกเรา Sit to See Movie Fanpage ปอล่อคลิปนี้ไม่ใช่การจัดอันดับดังนั้นอันไหนมาก่อนมาหลังมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรถ้าพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยโอเคครับมาเริ่มกันเลยYes, I just...ลูแปงจอมโจรลูแปงซีรีส์ฝรั่งเศสที่บอกเล่าเรื่องราวของอัสซานชายผู้หลงไหลในเรื่องราวของอาเซนลูแปงซึ่งเป็นหนังสือที่พ่อผู้ล่วงลับของเขาได้ให้เขาเอาไว้ในตอนเด็กต่อมาเมื่อเขาได้รู้ว่าครอบครัวเศรษฐีตระกูลดังอาจอยู่เบื้องหลังการตายของพ่อเขาจึงวางแผนที่จะแก้แค้นตระกูลนี้พร้อมกับเปิดเผยความจริงให้โลกได้รู้ซีรีส์มีทั้งหมด2ซีซั่นซีซั่นละ5ตอนครับมาล้างแค้นกันต่อกับอิตาลีคลาสธุรกิจปิดเกมแค้นซีรีส์จากประเทศเกาหลีใต้เรื่องราวของพัคแซรอยชายหนุ่มผู้ที่ชีวิตต้องพังย่อยยับจากการกระทำที่ไร้ความรับผิดชอบของครอบครัวนักธุรกิจตัวเป้งแห่งวงการร้านอาหารเขาจึงวางแผนที่จะสรรสร้างร้านของตัวเองเพื่อที่จะโค่นผู้คนเหล่านั้นและแก้แค้นให้กับพ่อของเขาซีรีส์มี1ซีซั่น16ตอนครับมาต่อกันกับซีรีส์วัยรุ่นสร้างตัวอีกหนึ่งเรื่องจากประเทศเกาหลีใต้อย่างสตาร์ทอัพเรื่องราวของพี่เอสุชัชวีกับนโยบายหาเสียงของเขาแล้วผมก็ย้ำนะครับคุณป้าลำบากมากในการติดตามต่อไปใครขึ้นทะเบียนตลาดหรืออาคารเนี่ยคุณป้าตรวจสอบออนไลน์ได้เลยกดแอปนะครับไอ้แบบนี้คนเอ้าไม่ใช่เหรอโอเคโทษทีเอาใหม่เรื่องราวความสัมพันธ์ของหนุ่มสาวผู้ไล่ตามความฝันในวงการสตาร์ทอัพเพื่อที่จะประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับและมีชื่ออยู่ในซิลิคอนวัลเลย์ของเกาหลีซีรีส์มี1ซีซั่น16ตอนครับก็เกาหลีมาเยอะแล้วตอนนี้ก็ข้ามมาฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างกับ Alice in Borderland Alice ในดินแดนมรณะเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนที่ต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ประหลาดเมื่อทั้งโตเกียวถูกเปลี่ยนให้เป็นสนามสำหรับแข่งขันเกมมรณะที่ถ้าไม่เล่นพวกเขาจะถูกฆ่าแต่หากเล่นความตายก็ใกล้แค่เอื้อมเช่นกันพวกเขาจึงต้องเอาชีวิตรอดและหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นซีรีส์มี1ซีซั่น8ตอนครับและซีซั่น2กำลังจะมาในเร็วๆนี้ครับตัดความตึงเครียดแล้วมาต่อกับอนิเมะนุ่มฟูจากแดนประดิษฐ์อีกเช่นเคยกับโคมิคานคอมมูนิเคตเรื่องวุ่นๆในชีวิตประจำวันของโคมิซังสาวน้อยน่ารักที่เธอเนี่ยมีปัญหาในด้านการสื่อสารและการเข้าสังคมและด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนๆเธอเพื่อให้เธอเนี่ยสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้เรื่องราวฮาๆสุดอบอุ่นหัวใจจึงบังเกิดขึ้นตัวซีรีส์เนี่ยมีภาคไทยแค่ซีซั่น1นะครับซึ่งก็คือ12ตอนแรกเท่านั้นครับเพราะว่าซีซั่น2เนี่ยมันยังฉายไม่จบครับภาคไทยก็เลยยังไม่มามาต่อกันกับซีรีส์รวมแอนิเมชันขนาดสั้นสุดยอดเยี่ยมจากออริจินัล Netflix กับ Love Death Robot กลไกหัวใจดับศูนย์ซีรีส์รวบรวมแอนิเมชันขนาดสั้นหลากหลายแนวหลายผู้กำกับที่หยิบเอาเรื่องราวของความรักความตายและจักรกลมาตีความแล้วเล่าใหม่ในแบบของตนเองนับว่าเรื่องนี้เป็นแอนิเมชันที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับอยากให้ทุกคนได้ดูกันครับซีรีส์มีทั้งหมด26ตอนซีซั่น1 18ตอนและซีซั่น2 8ตอนโดยล่าสุดซีซั่น3ก็มีประกาศว่ามันเนี่ยจะออนแอร์เร็วๆนี้ครับมาอยู่กับออริจินัลแอนิเมชัน Netflix เรื่องเยี่ยมอีกเรื่องอย่าง Arcane แอนิเมชันเรื่องเยี่ยมที่สร้างสรรค์จากจักรวาลของเกม League of Legends ที่คนที่ไม่เคยเล่นเกมอย่างผมก็สนุกไปกับมันได้ซีรีส์จะเล่าเรื่องราวของ Y หญิงสาวที่ออกเดินทางตามหา Powder น้องสาวที่พลัดพรากกันมานานภายใต้สภาวะความขัดแย้งที่แบ่งเมืองออกเป็น2ข้างท่ามกลางสงครามการเมืองที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทุกทีการเดินทางครั้งนี้มันจะพาทุกคนไปสู่จุดที่ไม่อาจหวนคืนซีรีส์มีทั้งหมด1ซีซั่น9ตอนครับมาต่อกันกับ Rick and Morty แอนิเมชันสุดวายป่วงตลกไร้สาระแบบสุดติ่งแต่ก็แฝงไปด้วยดราม่าและปรัชญาได้อย่างคมคายผลงานของทีมสร้าง Adult Swim บอกเล่าเรื่องราววุ่นๆของครอบครัวสมิธที่คุณตาของบ้านอย่าง Rick Sanchez เป็นนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องที่จะนำพาครอบครัว
ไปพบกับเหตุการณ์สุดแปลกประหลาดพิลึกพิลั่นหลุดโลกเกินจะคาดเดาโดยซีรีส์เรื่องนี้มีใน Netflix ทั้งหมด4ซีซั่นซึ่งซีซั่น1จะมี11ตอนส่วนซีซั่น2ถึง4จะมีซีซั่นละ10ตอนกลับมาที่ซีรีส์คนแสดงกันอีกครั้งกับ October Faction ครอบครัวล่าอสูรเรื่องราวของครอบครัวที่มีอาชีพหลักคือการล่าอสูรที่มายังโลกซึ่งภายใต้สายสัมพันธ์ของครอบครัวที่ไม่ค่อยจะกระชับนักความชั่วร้ายบางอย่างกำลังคืบคานมาหาพวกเขาอย่างช้าๆซีรีส์มี1ซีซั่นจำนวน10ตอนครับมาปิดท้ายกันกับซีรีส์สยองขวัญจากแดนกิมจิอย่างโกลแดมผีบ้านผีเมืองซีรีส์รวมเรื่องสั้นสุดสยองหลากอาถรรพ์หลายรสชาติที่พร้อมจะสั่นประสาทของคุณให้ผวาในทุกๆเอพิโซดโดยซีรีส์มี1ซีซั่น8ตอนด้วยกันครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์แนะนำซีรีส์ภาคไทย10เรื่องจากทาง Netflix ถ้าใครอยากให้เราเนี่ยแนะนำหนังหรือซีรีส์แนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้ที่ใต้คลิปเลยครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ถ้าพวกเรามีคลิปใหม่เมื่อไหร่จะได้แจ้งเตือนคุณก่อนใครครับสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ